บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมดุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบุกทำเนียบร้องรัฐบาลเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบพร้อมจี้กระทรวงเกษตรนำมติมิลบอร์ดเข้าคณะรัฐมนตรีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัดประมาณ600คนเดินทางมารวมตัวที่บริเวณประตู4ถนนพิษณุโลกทำเนียบรัฐบาลนำโดยนายสมชายดำธมิตรประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดเนื่องจากผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนจากวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้นขอให้มีการปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ1บาท31สตางค์ตามมติของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์หรือมิลบอร์ดให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2556เป็นต้นไปแต่กระทรวงเกษตรกลับไม่นำมติดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแม้ว่าก่อนหน้านี้นายยุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับปากไว้แล้วพร้อมกันนี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังขอให้กำหนดเขตเหมาะสมพื้นที่การเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นอีก19จังหวัดและเร่งจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการเทน้ำนมดิบทิ้งอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยปี2554และขอให้องค์กรส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษในการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนออกไปอีก3ปีนอกจากนี้ก็ขอให้เข้าร่วมตรวจสอบการซื้อขายน้ำนมดิบจากโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนจากนั้นในเวลาประมาณ 10:50 นนายสุพรอัฏฐาวงศ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มารับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพร้อมกับร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกกับตัวแทนเกษตรกรในข้อเรียกร้องแต่ละข้อต่อไปนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่าในการพูดคุยเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาตัวแทนเกษตรกรจากภาคใต้และภาคอีสานไม่รับข้อเสนอที่ให้กลับไปประชุมกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์หรือมิลบอร์ดพบกับข่าวไว้ข่าวไวได้ครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 11:00 นครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เหตุการณ์ใดใจกับไว้นิ้ว